กะทิกินได้ไหมกินได้มากน้อยเท่าไรอ๋อกะทิก็กินได้เท่าที่สบายไงสบายแค่ไหนก็กินแค่นั้นแหละกินเนื้อมะพร้าวก็ได้กินกะทิก็ได้เา้าถ้ากินไม่ได้ก็ตายแล้วสื่อคนไทยก็กินมาตั้งรู้กี่ปีมาแล้วนะกินได้อย่างพอหมอพอดีนั่นแหละบางวันก็อา้าววันที่ร่างกายหนาวเย็นนะหรือว่าร่างกายต้องการ ความร้อนเพิ่มก็ทานได้ทานมากขึ้นได้นะวันไหนมันร้อนมากๆวันไหนทานแล้วไม่สบายเราก็ไม่ทานวันไหนทานแล้วสบายเราก็ทานทานได้ก็เป็นไขมันกะทิก็เป็นไขมันทำไมยะทานไม่ได้ล่ะก็ทานได้แต่ว่าต้องอย่าไปทานเกินเท่านั้นเองนะถ้าทานแล้วสบายก็ทานได้ถ้าทานแล้วไม่สบายเนี่ยแปลว่าเกินแล้วก็ไม่ทานอ่าอ่าทานได้ นะกินได้มากน้อยเท่าไร่เท่าที่สบายนั่นแหลนะสบายเท่าไหร่ก็ทานเท่านั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกในอาพาธสูตรนี่แหละที่มากน้อยเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกในอาภาธสูตรนะคือเราทานกะทิทานไปเธอนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะวันไหนเริ่มไม่สบายแนตะ่แปลว่าเกินกะทิเราก็ลดลงหรือหยุดไปมันก็จะดีขึ้นเลยนะเนี่ยบอกย่อยๆนี้ก็ได้ทานได้ยังไงถ้าเอากะทิอย่างเดียวนะเอาประเด็นกะทิเราจะเลงที่กะทิว่าเราจะทานแค่ไหนใช่ไหม แล้วก็ทานไปเท่าที่เราสบายทานไปเรื่อยๆนะแต่ละวันแต่ละวัน,เ,วนเดี๋ยววันหนึ่งมันไม่สบายถ้าเราชอบกะทิแล้วเราเห็นว่ากะทิดีเราอร่อยในกะทิก็ตามเห็นว่ากะทิดีก็ตามถ้าวันหนึ่งเราไม่สบายอ่ะเราเราลองลดกะทิดูแล้วมันจะดีขึ้นเลยนะ <enfim> ลดกะทิแล้วว่าหยุดกะทิมันก็จะดีขึ้นมันก็ดีขึ้นแล้วก็ทานแบบไม่มีกะทิไปเส,<บ> <relatable> สร็จแล้วเป็นไงถึงวันหนึง่งอ่ะมันก็จะไม่สบายแสดงว่ามันขาดกะทิเราก็เติมกะทิเข้าไปมันจะดีขึ้นเลย นะแล้วกินไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะไม่สบายแปลว่ามันเกินกะทิเราก็เราก็หยุดกะทิลดกะทิอยู่เท่านี้ปรับไปปรับมาตอานนี้มันก็จะแข็งแรงคนเรายังกะเดืนอนก็เหมือนกันหมดยังก็เดือนก็เหมือนกันหมดนะอาการ